ามารถยิงได้นี่ครับเห็นไหมเลี้ยวกันแบบโอ้โหอย่างเท่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Brawler กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเทสเซเวอร์กันนะซึ่งในเทสเซเวอร์นี้ครับผมก็จะมีปืนใหม่มาอีกแล้ว3ขนาดเลยครับผมทั้งใหญ่กลางเล็กเลยนะเรามาดูกันครับผมขนาดใหญ่นี่ก็คือปืนซามูต้าครับส่วนขนาดกลางเนี่ยก็คือปืนลัสดออ่ะลัสดอนะส่วนปืนขนาดเล็กครับผมมันก็คือปืนกาโมล่าและปืนนี้มันมีความพิเศษยังไงมันคือปืนที่มีกระสุนนำวิถีครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆนึกออกก็คือเป็นแบบไฮดราฮิเมล่านะครับผมแต่ว่าปืนอันนี้มันเป็นปืนกลที่นำวิถีในระนาบเดียวกันครับผมนะก็คือมันจะยิงตรงๆไปใช่ไหมแล้วก็พอถึงระยะของมันปุ๊บมันก็จะหักเลี้ยวปุ๊บไปเข้าเป้าหมายครับผมแต่ว่าไอ้ตัวนี้นะมันจะไม่เหมือนไฮดราฮิเมล่าครับผมเพราะว่าไอ้ฮิเมล่าเนี่ยมันจะแบบนำเป้าหมายไม่มันจะนำวิถีตั้งแต่ออกจากกระบอกเลยใช่ไหมตั้งแต่ออกจากปากกระบอกปืนไปเลยแต่ว่าตัวนี้ครับผมมันจะมีระยะทำการของมันผมว่ามันระยะทำการประมาณระยะทำการประมาณ210เมตรได้ครับผมประมาณนั้นนะถ้าเกิดศัตรูเนี่ยอยู่ไกลเกินกว่าระยะ210เมตรเนี่ยมันก็จะสามารถหักปุ๊บพอยิงตกไปแล้วก็หักเพครับผมแล้วก็ไปกระทบเป้าหมายได้แต่ว่าถ้าเกิดใกล้กว่า210เมตรเนี่ยการไอ้ระบบนำวิถีของมันก็จะไม่ทำงานก็คือจะยิงไปฟุ้งๆแล้วส่วนถ้าเกิดแบบไม่ไอ้ระบบนำวิถีมันไม่ทำงานนะมันก็จะยิงฟุ้งมากๆเลยเหมือนแบบเราแบบฉีดน้ำบนต้นไม้ครับผมมันจะฟุ้งกระจายไปอย่างนั้นเลยถ้าเกิดระบบถ้าเกิดมันอยู่ในระยะใกล้เงี้ยมันจะยิงโดนยากมากๆเลยครับผมประมาณนั้นเลยนะจะยิงยากมากๆยิงฟุ้งๆเลยแหละส่วนถ้าเกิดเกินระยะ210เมตรไปพอถึงระยะปุ๊บมันก็จะหักเลี้ยวปุ๊บสามารถยิงศัตรูที่หลบอยู่ข้างหลังหินได้ครับผมอยู่ข้างหลังที่กำบังได้แต่ว่าการหักเหของมันเนี่ยมันจะหักเหเป็นแนวตรงนะคือถ้าเกิดมันจะยิงเป็นระนาบเดียวกับแนวปืนครับผมถ้าเกิดเราล็อกเป้าอยู่ที่สูงเนี้ยล็อกตรงๆนะครับผมมันจะไม่สามารถโค้งข้ามเนินได้นะแต่ถ้าเกิดยิงจากข้างๆเข้าไปครับผมมันก็จะหักเหเข้าไปด้านข้างได้เพราะว่ามันจะอยู่ระนาบเดียวกันกับปืนครับผมอธิบายไปก็อาจจะเข้าใจยากนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันทำงานกันยังไงโดยผมจะใช้นี่ครับผมใช้โอโรจิใช้ปืนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มเนียครับผมมีโอโรจิใช้สมุต้านะส่วนฟาร์มเนียผมจะใช้ลัสดอทั้ง4กระบอกเลยส่วนปืนขนาดเล็กนะผมจะติดกับบริสใช้กาโมล่าแล้วก็นี่ครับผมใช้สมุต้ากับเอเลบัส3กระบอกเลยแล้วก็นี่ครับผมฮอคจะใช้กาโมล่ากับสมุต้าครับผมใหญ่กับเล็กทุกตัวนี่ก็คือจะใช้ปืนใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่ามันจะทำงานได้ดีหรือว่าจะงงๆสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยว้าวด่านนี้ครับผมเป็นแฟคทอรี่นะเดดแมทเอาลงด้วยนี่ครับผมลงเอเลบัสก่อนเลยนะครับผมเอเลบัสครับผมใช้สมุต้านะปืนกลนำวิถีใหม่ไปดูกันไปครับผม800เมตรสกิลก็ยังล็อก800เมตรหูร้อนๆเหมือนเดิมโอเคอันนี้เป็นปืนระยะ500เมตรนะครับผมก็จะนี่มาแล้วนี่ไฮดรานี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันทำงานยังไงปึ๊บอันนี้ครับผมสมมุติตัวนี้นะไม่ได้ครับนี่ครับมันก็จะหักเลี้ยวได้เห็นไหมนี่ครับผมเลี้ยวกันเห็นๆ เลยหลบอยู่หลังทงหลังฉากอะไรก็โดนหมดครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใกล้กว่าระยะ210เมตรอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่สามารถยิงได้นี่ครับเห็นไหมเลี้ยวกันแบบโอ้โหอย่างเท่แต่ว่าแบบผมว่าดาเมจมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ครับผมไอ้เพราะว่ามันก็นำวิถีใช่ไหมนี่ตัวนี้อย่างปั๊บนี้นะไกลกว่า208เมตรไม่ได้แล้ว208เมตรไม่ได้ครับอู้ยแน่นแต่พอยิงใกล้ๆอย่างเงี้ยครับผมมันก็ต้องแบบเหมือนยิงปืนกลธรรมดาเลยแต่ว่ามันกระจายกว่ามากๆเลยดูสิเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะโอ้โหนะเนี่ยแล้วแบบผมว่าดาเมจมันน้อยมากเพราะว่ามันนำวิถีไงมันถือว่าแบบมันยิงเข้าเป้าได้โดยง่ายใช่ไหมมันก็เลยแบบทำให้ดาเมจไม่เยอะมากครับแต่ว่าในเทสแรกนี่มันก็ยังแบบแตกต่างเกินนะผมตามสไตล์เทสนะอะไรเนี่ยแล้วไอ้ปืนนี้ผมมันเป็นรีโหลดตลอดเวลาครับผมมันเป็นรีโหลดขนาดยิ่งไม่เหมือนเอเวนเจอร์หรือว่าปืนพันนิเชอร์ครับผมที่แบบต้องยิงให้หมดก่อนแล้วถึงรีโหลด10วินาทีนะแต่ว่ามันจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมรู้เขาจะปรับหรือเปล่านะโอเคติดล้าไปแล้วผมก็ติดแล้วด้วยโอ้โหหลบได้อ้าวเรียบร้อยเยอะไงเยอะจัดเอาเนี่ยผมเอาฟาร์มนี้เนี่ยเขาอยู่แบบปึ๊บต้องขึ้นระยะนิดนึงถึงจะแบบทำงานครับ
ชลเชลนี่ครับผมอุ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยลงแล้วลงแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสร็จกันครับผมฮิวก่อนฮิวไม่ทันแล้วครับกดกดตอนติดรัสแตนนี่คือแบบเปล่าประโยชน์มากนะถ้าฮิวเนี่ยว้าวโอเคโหเยอะมากอ่ะเยอะจัดอ่ะเยอะจัดเยอะมากๆเลยเสร็จเลยอุ้ยเยอะแล้วต้องเกิดไกลๆแล้วมาผมเอาฮอคลงแล้วมาดูการตีฮอคเนี่ยแอนโดนผมก็เปรี้ยวแล้วเกินนะนี่ครับผมหลบอยู่หลังฉากแล้วเถอะอะไรก็โดนหมดนะแต่ว่าดาเมจที่ได้มามันค่อนข้างจะต่ำต่ำมากอ่ะยิงได้แบบเบามากอ่ะเดี๋ยวผมหลบอยู่ก็ไม่รอดแต่ว่าแบบดูสิเวลายิงมันจะฟุ้งๆเหมือนฉีดน้ำเลยมั้ยโอ้โหครับผมบินแล้วฮอคแหมบุกหนักนะบุกหนักแล้วเกินนะมาจ้ามาจ้าโอเคครับผมเรียบร้อยไปอ้าวโอ้ยโอ้ยมามาตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ก็ได้ครับผมอ้าวอ้าวฟ้าฟ้าพยายามไปยิงมันนะเฮ้ยอยู่ใกล้ขวาก็จะไม่มันก็จะไม่พุ่งไปแต่ว่าก็ยิงได้อยู่นะมันกระจายเป็นในก๊อกน้ำเลยเป็นฉีดน้ำต้นไม้จ้าโอ้โหหายตัวหมดเลยหายตัวหมดเลยตัวนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้เยอะแยะไม่ยิงอ่ะแล้วมายิงผมคนเดียวเนี่ยรื้อกลับอ่ะหลบอยู่ข้างหลังก็โดนเนี่ยพอใกล้ๆนิดนึงไม่ได้ครับผมต้องลองถอยไปหน่อยนึงประมาณประมาณนั้นนะโว้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 โอ้โหเป็นกันมาจ้าฟ้าบินฟ้าบินเราก็เปลี่ยนเป้าเซไหนไหนฟ้าครับฟ้าฟ้าโอ้โหเสร็จเลยไปเรียบร้อยเอาเป็นนี่ครับผมเอาเป็นบริสนะโว้วโว้วโว้วโว้เรียบร้อยแล้วเสร็จไหมเสร็จเรียบร้อยไปโหแหมแมงป่องมันก็ปวดนะโอเคครับตัวนี้นะมันจะทำลายโลกได้เร็วไหมก็ผมว่ามันก็ยังแบบดาเมจมันน้อยมากๆอ่ะน้อยเกินไปผมว่านะมันยิงแบบยิงยากอ่ะโอ้โหนี่นะโอ้ย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 ตัวไหนเนี่ยอันนี้นี่โอ้โหแหมเพลินเลยนะโอโรจินะโอ้ย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 โอ้โหเสร็จเลยปืนแดงด้วยโอ้ยอีเดเมจจากไอตัวสกิลของไอ้นี่ยังแรงกว่าเลยมือจอดโลกอะไรกันหรือแบบมันรีโหลดช้าด้วยครับเกิดกันเลยแอนแอนเอเลบัสนะครับมาปืนแดงอีกโอ้โหปืนเข้าไปครับปืนเข้าไปมาใกล้ๆอย่างเงี้ยโล่เลิกเข้าหมดอ่ะหน้าเนี่ยโดนล็อกอีกโอ้โหปืนแดงอีกเดี๋ยวเราต้องรีโหลดก่อนเพราะว่ามันกระสุนมันรีโหลดแป๊บนึงครับเป็นงานยากมามุดแล้วมุดแล้วมาเสียโอ้ยโอ้ยมาโอ้โห
โอ้ยเรียบร้อยเลยอ่ะมาต่อสุดท้ายครับผมอ่ะลองโอโรจิดูมาเราต้องอยู่เกินระยะนิดนึงครับจะได้เข้าเป้าโอเคมาต่อไอ้ตัวนี้นะเนี่ยผมถ้าเกิดไม่อยู่ในระยะมันก็ยิงไม่ได้นี่ถ้าอยู่ก็จะประมาณนี้ร้อยยังรออ้าวโอ้ฉลังก้าใส่แดงโอ้โหโยนเข้าไปนี่ไททันแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีตาทิพย์ด้วยมูรูเมสหลบแล้วจ้าไม่ได้แอมล็อกโอ้ยโยนเดี๋ยวก่อนฮิวเลือดก่อนฮิวมา EMP ด้วยไม่ใช่เป็นทหารครับผมหลบอยู่มาแล้วมันมาแล้วไปแล้วอุ้ยหลายตัวเนี่ยมันมีโลกิด้วยเหรอเห็นแวบๆเอาโลกิมาเพื่อมาจัดให้ครับผมยิงเหนียวแบบอุ้ยตัวอะไรอ่ะ EMP อ่ะตัวแบบไม่รู้ตัวด้วยอ่ะมาจ้าโอเคแหมนี่ก็ยิงเพลินนะโลกินะว้าวเรียบร้อยเลยเกมนี้ยึดครองนะครับผมด่านอ้าวเข้าไปกันก่อนแล้วอ่ะด่านแคสเซิลเอาอะไรดีเอาฮอกก่อนแล้วกันครับผมโอเคอ้าวนี่ก็เพิ่งจะมาลงเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อก็ทำลายตัวเองป่ะเนี่ยโอเคมาครับผมลองดูนะอะไรไม่รู้อุ๊ยเอลิบัสครับให้เราเข้าระยะก่อนนะนี่โลก็ไม่เหลืออย่างนี้นะกระสุนมันเยอะครับปืนขึ้นป่ะนี่ก่อนเลยเจเกอร์เหรอหรือว่ามุมอินเวเดอร์เนี่ยมีโล่ฟ้าด้วยโว้เสร็จเลยมังกรครับมังกรอื้อหือเกือบไปนะตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะฮิวก่อนนะฮิวโอ้นั่นไงโอ้โหแต่ว่าเราก็ยังยิงได้อยู่นะบินแล้วปึ๊ดเข้าไปว้าวเรียบร้อยไปครับผม1 kill แต่นี่มันเกมเสาแล้วเนี่ย เรียบร้อยอุ้ยมันหึเฮ้ยไอ้นี่บินนานเลยปะเราให้ลงแล้วผมลงอะไรดีล่ะนี่ครับผมฟาร์ฟเนี่ยเฮ้ฟาร์มเนี่ยจะไปยิงใครได้ไปนี่ก่อนเลยหลบอยู่หลังฉากก็ไม่รอดนะจ๊ะเรียบร้อยไปอยู่นี่แมงปองโอ้โหอยู่ขนาดนี้เลยนะหายตัวจ๊ะหายตัวลงครับผมเอา4ปืนไปก็ไม่รอดแน่นอนจ้ะเรียบร้อยครับผมคิวไปโอ้โหนี่ก็ลาสต์แตนมาเพียบเลยเฮ้ยร้านเยอะเปล่าเนี่ยถ้าเกิดยิงตรงๆเนี่ยผมมันจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันก็จะยิงเป็นแนวระนาบเดียวกันกับกระบอกปืนครับผมเราก็จะแบบไอ้นี่หน่อยเอาหายตัวจังเลยนะนี่ครับผมปืนตัวนี้เชลเดี๋ยวเกาะก็แตกแป๊บเดียวนะครับผมนี่ตัวนี้ก่อนแหละมังกรตัวนี้นะปวดแล้วเกินนะโว้ลงแล้วนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือแบบเวลาหลบอยู่ข้างหลังก็แบบก็ยังยิงพอได้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้หลบแบบมุมแบบลึกๆหน่อยก็ไม่สามารถยิงโดนนะโอ้ยมีฮิวเลือดด้วยว้าว
สุดยอดครับแมงปองแมงปองเรียบร้อยไปโดนจึ๊กเขาให้เลยอ๋อยิงมาโอ้ยิงโล่ยิงโล่อย่างนี้ก็ชอบเลยลงแล้วครับโว้วโว้วโว้โอ้หลบก่อนหลบก่อนแหน่นิดเดียวเอริสว้าเนี่ยให้อักเสบให้ดูเห็นครับผมเสร็จไหมเรียบร้อยไปครับอุ้ยบินแล้วมาสิหุยถ้ายิงไม่เข้าเลยเหรอหมิงอ่ะเสร็จเลยมันรู้สึกว่ามันยิงไม่เข้าเลยอ่ะอันนี้ผมลงเอลิบัสดีกว่าโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งจ้าโอ้นี่อยู่ในระยะดึกก็ให้เรียบร้อยล็อกไว้ก่อนแล้วครับผมลงก็ไม่ได้ใช่ไหมลงไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหถ้าว่าจะเดินถึงในเอเลบัสในเทสนะในเซิร์ฟจริงแบบเดินเร็วกว่านี้เยอะเลยตัวนี้ครับผมเลี้ยวปะอู้เป็นปองมาตุ๋ยอ้าวมันไม่ช่วยยิงหน่อยนะเพื่อนโอ้โหคือแบบยืนมองตาปิบๆเรียบร้อยมาเสร็จการโอ้โหไททันเพียบเลยมาครับมาเนี่ยยังยิงโดนเนี่ยโคตรกลัวนะปืนเนี่ยโอ้ยเลื่อนก่อนเลยโหแล้วแบบไททันเพียบอ่ะมีแต่ไททันมีแต่หมิงไงโอ้ยโอ้โหมาอุ้ยอะไรกันเนี่ยยึดเข้าไปโอ้โหนี่หมิง3ตัวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยหิวเลือดหิวโอ้ยหมีกล้ามปูโคตรแสบเลยอ่ะโคตรกวนเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราลงทางสลังกาบ้างโอ้ยเอาเปลี่ยนเป้าเนี่ยก็ยังไม่เปลี่ยนนะก็ยังไม่เลิกแบบเปลี่ยนเป้าเองมั่วๆนะคือแบบยิงอยู่มันไม่สมควรจะเปลี่ยนไงใช่ไหมคือแบบมันต้องแบบกดค้างอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ยกนิ้วหรือว่าอะไรเลยนะเนี่ยเสร็จเลยครับผมมันมีโล่ขึ้นโอ้เหลือก็บอกเดียวแล้วโอเคผมลงโอโรจิแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองโอโรจิใช้ปืนนี่มาสมุต้าใช่ไหมเข้าระยะเกินไปไงมันจ่อขนาดนี้นะเรียบร้อยเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยๆกันดีกว่ามาแล้ววู้โอเคเพราะว่าปืนใหม่นี่มันก็ยังแปลกๆอยู่นะแปลกมากๆเนี่ยแล้วแบบรีโหลดนานด้วยครับเอาจริงเลยปึ๊บดีนี่เอามาเนี่ยพอระยะใกล้ๆมันไม่เวิร์คเท่าไหร่มันกระจายเกินไปนะต้องแบบต้องคอมเมนต์นะครับผมเป็นเทสแรกก็อย่างประมาณนี้แหละโอ้ยหายตัวแล้วคือแบบเน้นระยิงไกลอย่างเดียวเลยนะเรียบร้อยเอาอะไรต่อดิมาเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมเนี่ยเอาเหลืออีก2คนนะคือใกล้ๆเราก็ยิงรัวๆไปเลยปืนเข้าไปปืนเข้าไปจะรอดเดินช้าขนาดนี้นะมันจะไปหลบอะไรทันเนี่ยนะเรานาแบบมันไม่มีพลขับช่วยให้มันเดินเร็วขึ้นนะยิงช้าต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กกันเลยแหละโอเคว้าได้อยู่ไหนจบแล้วครับผมดูสกอร์เลยที่แหมปืนมันจะยิงอะไรได้สักแค่ไหนเนี่ยเออก็ยังพอได้ครับผม2.6 ล้านแต่มันจะสมมติจะชาลังกาหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับผมอ่ะกลับลงจอดกันแล้วโอเคแล้วผมกลับมาลงจอดกันแล้วผมว่าไอ้ปืนนี้นะ
ผมว่าความแรงของมันหรือว่าดาเมจของมันเนี่ยผมว่ามันยังต่ำมากๆเลยมันต่ำเกินไปแล้วแบบคือว่ามันเป็นปืนระยะ500ก็จริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเรายิงแบบไกลๆอย่างเงี้ยนะมันก็เข้าเป้าครับผมแต่ว่าถ้าเกิดยิงใกล้ๆอ่ะ210เมตรลงมาอย่างเงี้ยผมว่ามันเข้าเนื้อมันหรือว่าดาเมจที่มันได้มันน้อยมากๆเลยนะผมว่ามันน่าจะต้องเพิ่มดาเมจซะหน่อยครับผมเพิ่มความแรงของเจ้าตัวปืนเนี่ยอ่ะถ้าเกิดน้ำวิถีอะไรมามันก็เข้าเป้าทุกเม็ดจริงๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้โหฟุ้งเป็นแบบฉีดน้ำเลยอ่ะบีบีพุ่งมาขนาดนี้ครับผมเข้าเป้ายากมากๆนะผมก็ตามสไตล์ของเทสแรกครับผมมันก็จะยังขาดๆมันเกินเหมือนเดิมแต่ผมชอบหน้าตามันเท่มากเลยนะแล้วเวลามันยิงมันจะหมุนติ้วๆๆด้วยข้างหลังเนี่ยโอ้โอเคกันเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าปืนไอ้น้ำวิถีทั้ง3กระบอกนี่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาไว้เทสต่อไปดีกว่าน่าจะโอเคขึ้นนะอันนี้นะนี่เทสแรกก็แบบอย่างนี้แหละโอเคผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้ว้าว